ท็อปนัทเศษเจอบริษัทธนาคารเพื่อการลงทุนนำรูปไปแอบอ้างย้ำอย่าหลงเชื่อหลังจากที่นักธุรกิจชื่อดังอย่างหนุ่มท็อปนัทเศษภูนทรัพย์มณีได้เลิกราไปกับนางแบบสาวไพลินโอเซนโดยมีปัญหาถึงขั้นจบไม่สวยกับเรื่องของปอมที่ไพลินนั้นครับออกมาโพสต์ IG สตอรี่ว่าไม่เคยขออะไรเลยเพราะคาดว่าน่าจะได้ของปลอมเพราะที่ผ่านมาอะไรก็ปลอมหมดจนข่าวได้ซาไปหลังจากที่ไพลินโพสต์แล้วชิ่งปิด IG ทำให้ท็อปต้องออกมาโพสต์ IG ครับและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าระดับนี้ไม่เคยให้ของปลอมจนล่าสุดก็เจอมรสุมเพิ่มอีกเรื่องโดยถูกนำรูปภาพที่ถ่ายคู่กับรถหรูคันแดงนั้นครับมาแอบอ้างใช้ในโซเชียลเกี่ยวกับบริษัทธนาคารเพื่อการลงทุนมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางนี้ครับหนุ่มท็อปก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาชี้แจงหน้า IG พร้อมแคปชั่นว่าเห็นว่ามีการหลอกลวงประชาชนในทาง Facebook ผมขอชี้แจงว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทธนาคารเพื่อการลงทุนและรูปทุกรูปที่ใช้ไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดหากใครได้เห็นลิงก์นี้ทาง Facebook อย่าโปรดหลงเชื่อนะครับขอบคุณมากครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ